วัสดีครับวันนี้อยู่กับเบสเฟรนด์นะครับกับเพื่อนคนหนึ่งที่ผมคบหากันมานานแล้วก็คือสายแจ็คนะครับยี่ห้อคอร์เดลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือรุ่น CSI PP Metal นะครับอันเนี้ยผมมีโอกาสได้ใช้สายยี่ห้อนี้เนื่องจากมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาสั่งมาจากอเมริกา3ชุดนะครับแล้วมันจะเป็นรุ่นที่ต่างกันอ่ะอีก2ชุดแต่ว่าอันเนี้ยผมมาได้ทีหลังแต่ผมช่วงหลังผมใช้ตัวนี้บ่อยกว่าเพราะว่าตอนผมเป็นพวกแฟชั่นนิดนึงจะถ้าเกิดใช้เบสสีนี้ก็ต้องสายแจ็คแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับมันจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุทำไมถึงชอบเจ้าสายคอร์เดลตัวเนี้ยเพราะว่าคอร์เดลเนี่ยมันแปลตามดิกชันนารีแบบว่าความจริงใจครับผมโดยส่วนตัวผมจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมีกลางจัดอะไรบูทแหลมอะไรมากเกินไปคือผมขออย่างเดียวคือสายแจ็คที่ใช้ขอให้มันอย่ามีคัลเลอร์ซึ่งคอร์เดลเนี่ยให้สิ่งที่ผมต้องการสิ่งนั้นได้จริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดของรุ่นเนี่ยสเปคอะไรเนี่ยผมจะขึ้นแยกตัวนี้ให้นะครับแต่คราวเนี้ยคร่าวๆเลยก็คือเป็นหัวนิวทริกอันนี้ใช้มานานแล้วหัวจากสีทองก็เริ่มไม่ได้ทองนะครับแล้วก็สัญญาณจะแตกต่างกับสายตามท้องตลาดทั่วๆไปเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับอันนี้ตอนนี้ผมใช้สายแจ็คที่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปแต่ว่าจะไม่บอกว่าไหนดีกว่าให้เพื่อนลองฟังดูแล้วชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องโทนเสียงไม่เรื่องนิยมส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกับกรุ๊ปสั้นๆกรุ๊ปเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกับคอร์เดล CSI PP Metal ครับคอร์เดล CSI PP Metal เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับความแฟตความเคลียร์ของสายตัวนี้อันเนี้ยผมที่ผมเอาสายเนี้ยมาทำเบสเฟรนเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งรู้ว่าบ้านเราครับประเทศเราเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายแล้วนะครับคือ Music to Home นะครับถ้าสนใจสายแบรนด์ Cordial เนี่ยติดต่อไปที่ Music to Home ตามเบอร์โทรที่จะลงไว้เลยนะครับยังไงวันนี้เบสเฟรนลาไปก่อนนะครับกับสายคอร์เดลนะครับ CSI PP Metal สวัสดีครับ